วัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องสาทกโวหารนะครับผมสาทกโวหารนะครับคือการที่โวหารมุ่งให้ความชัดเจนโดยการยกตัวอย่างเพื่ออธิบายให้แจ่มแจ้งหรือสนับสนุนความคิดที่เสนอให้ชัดแน่นน่าเชื่อถือสาทกโวหารเป็นโวหารเสริมบรรยายโวหารพรรณนาโวหารและเทศนาโวหารครับการเขียนสาทกโวหารนะครับ1การเขียนสาทกโวหารเนี่ยจะทำให้ต้องเขียนคู่กับเทศนาโวหารหรือบรรยายโวหารนะครับโดยการยกตัวอย่างประกอบนะครับ2ตัวอย่างที่ยกมาประกอบต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับเนื้อความเทศนาโวหารหรือบรรยายโวหารนะครับ3ต้องยกตัวอย่างชัดเจนใช้ถ้อยคำง่ายและควรสรุปหลังจากยกตัวอย่างประกอบให้แล้วเห็นความสัมพันธ์ของเทศนาโวหารกับสาทกโวหารหรือบรรยายโวหารและสาทกโวหารครับตัวอย่างที่1นะครับในเรื่องน้ำเรามองว่าประเทศไทยมีน้ำเยอะแยะเราไม่เคยคิดประหยัดว่าจะใช้น้ำคุ้มค่าที่สุดอย่างไรเช่นน้ำที่เหลือจากการซักล้างเราก็ควรเอาไปรดน้ำต้นไม้ความประหยัดเป็นจุดหนึ่งของการลดความต้องการที่เพิ่มขึ้นการที่เราต้องการพื้นที่เกษตรปลูกผลิตผลการเกษตรให้มากขึ้นถ้าเรารู้จักประหยัดเราก็ไม่ต้องการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นเรื่องอาหารก็จะลดลงไปอย่างเช่นการดื่มกาแฟในประชุมหลายแห่งแม้การประชุมนานาชาติผมก็ไม่รู้ว่ากาแฟเททิ้งกันเท่าไหร่แล้วกาแฟมาจากไหนการมาจากก็มาจากป่าเขตร้อนป่าเขตร้อนที่โดนทำลายไปเพราะคนพื้นเมืองต้องการทำลายป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกกาแฟเพราะกาแฟราคาดีมันเป็นผลถึงการหมดนี่หรือคุณจะสอนเราตัวอย่างที่2นะครับแต่ถ้าผู้ใช้อำนาจในทางเห็นแก่ตัวนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวฝ่ายเดียวนะครับและผลแห่งการกระทำนั้นนะครับไม่เป็นคุณกับใครนะครับนะครับนะแม้ไก่ประเทศนะครับนะชาติบ้านเมืองของตัวนะครับเช่นนี้เราก็ไม่อาจจะยอมรับความเป็นยิ่งใหญ่ตัวยิ่งใหญ่ตัวอย่างในประวัติศาสตร์ของไทยเราก็มีเยอะนะครับนะมีอยู่เป็นอันมากไม่มีใครจะปฏิเสธได้ว่านะครับนะว่าพระเพทราชาหรือว่าเจ้าเสือไม่เป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับนะทางอำนาจวาสนานะครับท่านได้สร้างอำนาจขึ้นมาด้วยความฉลาดนะครับนะเฉียบแหลมด้วยเล่ห์เหลี่ยมกุลสโลบายนานาประการนะครับด้วยความเฉียบแหลมเว้ยอันนี้ซ้ำครับผมขอโทษสามารถในการทำรัฐประหารแย่งราชสมบัติทางหายาดโดยไม่โทษโดยชอบคำของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับถืออำนาจเต็มเปี่ยมอยู่ในมือการกระทำดังกล่าวนะครับนะเป็นตัวอย่างแห่งความยิ่งใหญ่ทางการเมืองแท้นะครับคือไม่ต้องนึกถึงศีลธรรมนะครับหรือความผูกพันทางจิตใจฆ่าได้ไม่เฉพาะแต่ศัตรูครับผมแต่และเป็นมิตรเราก็ฆ่าได้ครับถ้าเป็นมิตรนั้นไม่มีประโยชน์อะไรต่ออีกนะครับนะผมครับโยคีเทศนาทหารทัพลังกาและเมืองผลิตในเรื่องพระไทยมณีรูปคือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้ย่อมเท่าแก่เกิดโลกโศกสงสารความตายหนึ่งพึงเห็นเป็นประธานหวังนิพพานพ้นทุกข์สุขสบายตัวอย่างที่4นะคนสมัยนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้โดยเฉพาะคนที่นอนแม้จะช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ด้วยกันมานานแต่วันหนึ่งก็อาจจะมีผลเลยต้องแสดงนิสัยใจคอที่แท้จริงจนกระทั่งทำร้ายผู้ที่คอยช่วยเหลืออย่างเช่นนิทานเรื่องชาวนากับงูเห่าชาวนาคนหนึ่งไปพบงูเห่าใกล้ตายจึงนึกสงสารเก็บเอามาเลี้ยงดูด้วยความรักแต่สุดท้ายงูเห่าตัวนั้นกัดชาวนาตายครับอย่างนี้เลยครับตัวอย่างที่5นะครับไม่มีอะไรที่น่าเอาแต่คนทั่วไปก็ยังจะเอาอยู่เงินทองก็อยากได้เสื้อเสียงก็อยากได้อุ้งตีนหนีก็อยากได้ก็อยากกินอำนาจยิ่งอยากได้มากขึ้นทุกคนอยากเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าแห่งรุ่งเสียซึ่งใหญ่มหึมาและยังไม่พอเป็นเจ้าแห่งอเมริกาแล้วก็ยังไม่พอทะเยอทะยานอยากจะเป็นเจ้าโลกอยากจะเป็นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งโลกทั้งโลกต้องมาสยบอยู่แค่ฝ่าพระบาทแต่ก็ยังอุตส่าห์มีตาแก่คนหนึ่ง
ซึ่งนอนอยู่ข้างถนนมีหลังคาสับปะรังเคคลุมหัวอยู่พอหลบฝนได้แต่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์เห็นสภาพสุดอนาถเช่นนั้นก็สงสารตรัสถามว่าเจ้าอยากได้อะไรจงขอมาไอ้หลงมีหลังคาสับปะรังเคคลุมหัวอยู่พอหลบฝนได้พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็เห็นสภาพสุดอนาถเช่นนั้นก็สงสารตรัสถามว่าเจ้าอยากได้อะไรเจ้าจงขอมาข้าจะให้เองขออย่างเดียวเท่านั้นอย่าขอได้อย่ามายืนบังแสงอาทิตย์ก้าวกระผมชอบแสงแดดอ่อนๆยามเช้านี่คือคำตอบของตาแก่ผมยาวร่างกายแสนจะสกปรกที่ทำให้จอมราชันผู้พิชิตถึงกับตะลึงขอกล่าวขอบคุณแต่เพียงเท่านี้ครับผม